ับสวัสดีครับวันนี้พบกับ Limit Lifestyle ครับวันนี้ก็เป็นวันที่13เมษายนครับก็เป็นวันสงกรานต์ครับวันนี้ก็อยู่บ้านอีกตามเคยนะครับไม่รู้จะไปไหนครับก็นั่งดูต้นไม้ครับวันนี้ก็จะมานั่งดูต้นอะไรก็มาดูครับอโกนิมานะครับต้นที่ชอบครับก็เลยปลูกเยอะมากครับอยู่ตรงนู้นก็เยอะนะครับแต่เราจะเอากระถางเล็กมานั่งดูนะครับเพราะขี้เกียจยกกระถางใหญ่นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกระถางใหญ่นะครับตรงนี้ก็เป็นอโกนิมาสุขสมใจปองครับพี่แดงครับแดงได้ใจนะครับแต่ว่าบ้านผมไม่ค่อยได้แดดเท่าไหร่มันก็จะออกเหลียบเขียวหน่อยครับก็จะสวยนะครับอีกแบบนะครับถ้าแดงเยอะเกินไปนี่คนที่เขาชอบแบบมีลวดลายหน่อยอย่างเงี้ยก็จะมีเสน่ห์หน่อยครับถ้ามันแดงเยอะไปมันจะไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่อยู่ที่คนชอบหรือไม่ชอบครับคนละสไตล์นะครับสไตล์นี้ก็สวยนะผมชอบหลากหลายสไตล์นะครับแดงก็ชอบครับออกเขียวก็ชอบนะครับตรงนี้ก็จะให้หน่อเยอะนะครับเราอยากให้หน่อเยอะก็ให้มันอยู่แดดหน่อยครับรดน้ำเก็บทุกวันนะครับวันละครั้งก็พอนะครับหน่อก็จะออกเยอะมากครับพวกนี้จะชอบขี้แกบนะครับเพราะเขาชอบดินโป่งมากครับตัวนี้ครับดูมุมไหนก็สวยนะครับลวดลายครับยิ่งอีกหน่อยถ้าเขาเป็นกอเยอะๆครับเขาจะสวยนะครับไม่ต้องไปแบ่งเขานะครับเพราะว่าเราไม่ได้เอาไปขายนะครับเราก็เลี้ยงแบบทรงกอนะครับจะได้สวยๆครับสวยๆแล้วเราก็เอาไปโชว์ไปอวดเขาได้นะครับไม่หิงกับประกวดนะครับแต่ผมบอกเลยที่บ้านผมที่ตรงนี้นะครับที่มีกอใหญ่มากครับที่อื่นจะไม่ค่อยมีครับมีกระถางและต้นครับส่วนมากแถวนี้เขาจะชอบแยกกันครับให้มันมีหลายกระถางนะครับอย่างผมนี่ชอบแบบให้เป็นฟอร์มกอนะครับต้นนี้ก็ทรงสวยนะครับต้นนี้ก็มีหน่อเยอะเหมือนกันนะครับหน่อก็ค่อนข้างเยอะครับเป็นไม้ที่มีเสน่ห์มากครับต้นนี้ครับทรงต้นได้นะครับต้นนี้คือเขาจะมีแค่ต้นเดียวนะครับแต่เขาจะมีหน่อเยอะครับแต่ตรงนี้เขาเป็นทรงพุ่มแล้วนะครับเริ่มเป็นทรงพุ่มครับก็จะเริ่มสวยแล้วนะครับจะเป็นไม้ตัวหนึ่งของบ้านครับพี่ผมห่วงมากครับตัวนี้ครับห่วงมากการดูแลก็จะยากครับถ้าเขาหักแล้วหรือเราไปปักไปช้ำพวกนี้ครับผมสังเกตดูแล้วมันยากมากครับคือส่วนมากเขาจะไม่เน่าก็จะไม่ติดนะครับหรือไม่ให้เขาเน่าข้างบนก่อนครับแล้วเขาก็จะเหลือแต่เง่าครับแล้วเขาจะเริ่มแทงหน่อใหม่นะครับผมเคยเอาไปขยายพันธุ์หลายครั้งเลยครับคือเขาจะไม่สวยเลยนะครับเขาจะเน่าแล้วครับบนดินนะครับแล้วเขาจะอยู่ตามเง่าก่อนนะครับแล้วเขาค่อยแทงหน่อขึ้นมาใหม่นะครับถ้าเราคิดว่าเรารอเขาไหวเราก็ใช้ขยายพันธุ์ได้ครับแต่ถ้าเราขี้เกียจขยายพันธุ์แล้วก็แยกหน่อก็จะดีกว่าที่เราจะตัดชำนะครับแต่ว่าให้เขาเป็นกออย่างเงี้ยครับดีแล้วครับเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขานะครับเดี๋ยวถ้าเขาเน่าแล้วเขาจะลามนะครับเอาไม่อยู่นะครับเพราะผมทำทุกอย่างเหมือนกันนะครับเอาไม่อยู่ครับรดน้ำยาเร่งรากก็เอาไม่อยู่นะครับเน่าก็จะเน่าไปเรื่อยๆครับใบก็จะเปื่อยไปเรื่อยๆยิ่งจะมีไอ้จำพวกอะไรนะครับจำพวกเพลี้ยหอยพวกนั้นเข้านะครับไม่ได้เด็ดขาดนะครับการซื้อไม้แต่ละครั้งต้องดูด้วยนะครับว่ามีเพลี้ยหอยติดมามั้ยครับผมไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ผมคิดว่าเป็นเพลี้ยหอยนะครับที่เป็นจุดๆๆเนี่ยครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาใบเขาจะเฉาแล้วก็แห้งไปเลยนะครับถ้าเราเด็ดใบหมดก็ไม่ได้นะครับเขาจะอยู่ไม่ได้ครับผมสังเกตแล้วครับผมเด็ดใบหมดเลยนะครับถ้าทิ้งไว้สักใบนึงเขาก็ยังอยู่ครับเพลี้ยหอยครับจะเป็นต้องเด็ดทั้งใบแล้วต่อมาเขาจะชะงักการเจริญเติบโตครับผมสังเกตดูหลายต้นแล้วครับที่ผมจัดการนะครับต้นนี้ครับต้นนึงครับที่ผมชอบเหมือนกันครับก็ทรงนี้ก็จะเป็นทรงใบแดงเลยครับที่ทุกคนที่ผมบอกเมื่อกี้บางคนก็ชอบใบแดงนะครับแต่ที่จริงสุขสมใจปองก็ต้องแดงแบบนี้ครับอย่าเรียกสุขสมใจปองอันนี้ดอกก็มาเพียบนะครับ
เมื่อก่อนซื้อมาต้นหนึ่งก็250-300นะครับก็ถือว่าแพงนะครับแต่ช่วงนี้น่าจะถูกแล้วนะครับน่าจะถูกลงนะครับแดงไรใจมากครับต้นนี้ครับแดงถึงเส้นเลยนะครับผมมึงว่าครับอยู่ที่คนชอบนะครับฟอร์มของสีนะครับแต่ส่วนมากเขาจะชอบฟอร์มนี้กันนะครับแต่ผมชอบได้หมดนะครับได้เห็นความแตกต่างนะครับสามต้นสามสไตล์ครับต้นนี้เห็นหน่อแล้วก็ชื่นใจนะครับหน่อเขาเยอะครับเดี๋ยวความสวยเขาก็จะเริ่มมาครับแต่ขนาดนี้ก็ถือว่าสวยเลยนะครับก็ถือว่าไปอวดเขาได้นะครับตัวนี้ครับถือว่าเลี้ยงก็ได้สวยแล้วนะครับเพียงแต่เขาไม่แดงหมดไปเหมือนกับพันเขาเฉยๆนะครับแต่ผมก็ชอบนะครับแดงแล้วเขียวแบบนี้ครับดูเป็นไม้ด่างครับก้านเขาจะขาวนะครับทุกต้นครับตรงนี้ครับ3ต้นนี้ได้ใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นครับโดนแสงครับผมขี้เกียจเข้าไปนะครับตรงนู้นก็มีนะครับตั้งหลายต้นครับตัวแดงครับเข้าไปยากนะครับหายากครับตรงนู้นครับไปดูใกล้กันนะครับสายแดงที่โต๊ะก็มีนะครับแต่ไม่อยากจะเข้าไปมันเข้าไปยากเลยครับตรงนี้วันนี้ก็มาปลูกครับออมเพชรใบกลมต้นนี้ออมเพชรใบยาวตรงนี้ครับวันนี้ก็มาปลูกครับอันนี้ก็มาปลูกแล้ววันนี้ปลูกเยอะมากครับออมเพชรครับเพราะว่าสีว่าเขาสวยเขาเวลาเขาขึ้นนะครับพวกนี้ครับเดี๋ยวเรารอให้เขากลายร่างอีกทีครับเราค่อยไปดูนะครับออมเพชรสวยๆครับตัวนี้ครับใบกลม350ตอนนี้น่าจะถูกกว่านี้แล้วนะครับใบยาวพี่ก่อนร้อยหนึ่งตอนนี้น่าจะ50-60 บาทน่าจะได้นะครับทางผ่านนะครับแวะมาดูนะครับออมเพชรครับแต่ว่าวันนี้ผมมาแนะนำคือสุขสมใจปองครับวันนี้ผมทำคลิปก็แดดน่าจะเยอะหน่อยนะครับเพราะช่วงพบค่ำนะครับคือ4 โมงครับ16 นาฬิกาพวกนี้ครับก็จะครับจะโดนแสงหน่อยนะครับก็ถือว่าสวยนะครับสวยงามมากครับอลังการนะครับต้นเล็กก็อลังการได้นะครับแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนกระถางใหญ่ก็รอให้เขามีหลายๆต้นก่อนนะครับมีต้นเดียวอย่าเพิ่งเปลี่ยนกระถางใหญ่นะครับไม่งั้นโอกาสการเน่าก็จะมีนะครับบางคนบอกว่าเลี้ยงยากนะเขาก็ยากจริงๆนะครับยากมากปลูกไว้ให้เขาติดแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เลยนะครับใส่ปุ๋ยอย่างเดียวครับถ้าเราไปทำลำต้นเขานี่ครับกระเทียนกระทบกระเทียนพวกนี้ครับเกิดเขาเป็นอะไรไปก็รักษายากครับต้นนี้ได้ใจครับแดงมากครับแดงจ๊าดครับอันนี้ก็เริ่มแดงมานะครับเห็นไหมครับแดงข้างบนก็เริ่มแดงเต็มใบเลยนะครับตัวนี้ลายสวยครับลายสวยดักสวยๆนะครับเดี๋ยวถ้าวันหลังเขาเติบโตยังไงผมก็จะมาถ่ายคลิปให้ดูนะครับว่าเวลาเขาออกเต็มกรจะเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวก็จะพามาดูนะครับแต่วันนี้ก็จะเย็นมากแล้วครับเดี๋ยวไปรดน้ำต้นไม้ต่อนะครับก็คลิปบางวันก็ไม่ได้ลงบางวันก็ลงครับบางวันก็ข้ามไป 3-4 วันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดลิงก์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ